สบายดีทุกท่านที่เคารพกลับมาสู่ทีมงานไอบ็อกมาอีกครั้งหนึ่งนะสมมุติว่าตัวเองหลังการแข่งในนัดที่ว่าทีมชาติโปรตุเกสนะสามารถเบียดอัสนะกาน่าไป 3-2 ในการแข่งบอลโลก 2022นัดทำอิดฮอบแบงกุมเฮสเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาซึ่งว่านัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดที่ว่ายิงประตูปลดล็อกให้กับทีมจากการยิงจุดโทษเนาะช่วยให้กับทีมเอาชนะกาน่าไป 3-2 ซึ่งว่าจากประตูดังกล่าวเกตในทางด้านโดนัลโดเนาะยิงไปแล้ว5สมัยในบาลโลกเนาะก็คือนับตั้งแต่ปี2006 2010 2014 2018และก็2022ซึ่งจากคนดังกล่าวเกตในทางด้านโดนัลโดกลายเป็นนักเตะคนทวิตที่ว่ายิงได้ครบ5สมัยได้ก่อนมูเนาะซึ่งว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านโดนัลโดเนาะที่ยิงได้4ครั้งมาแล้วเทียบเท่ากับสถิติของเดียวเนลเมสซี่กองหน้าของทีมชาติอาร์เจนตินามีโรสลาฟโคเซ่จากเยอรมันเปเรสจากบราซิลและก็อูเวซีเลอร์จากเยอรมันแต่ว่าประตูล่าสุดเพียงแต่ทางด้านโดนัลโดนะกลายเป็นนักเตะคนทำอิฐของประวัติศาสตร์ที่ว่ายิงประตูได้5ครั้งติดต่อกันในวาระโลกซึ่งก็ได้ยิงได้8ประตูจาก5ครั้งก็ประกอบมีวาระโลก2006ยิงได้1ประตูบาลโลก2010ยิงได้1ประตูบาลโลก2014ยิงได้1ประตูบาลโลก2018ยิงได้4ประตูในการบาลโลก2022ยิงไปแล้ว1ประตูจากนัทธมิตรเนาะแล้วก็มีโอกาสจะยิงเพิ่มกันแน่นอนนะถึงประตูดังกล่าวแค่ทางด้านโดโดยิงไปแล้ว188ประตูให้กับทีมชาติโปรตุเกสในทุกๆรายการจากการลงแข่งขัน192นัดนะสังวาภารกิจต่อไปของโดนัลโดก็คือพาทีมชาติโปรตุเกสนะลงสนามพบกับอุรุกวัยในวันที่29พฤศจิกายน2022เวลา 20:00 ในการแข่งบอลโลก2022ในนัดที่2ฮอบแบงกุมกุมเฮสนั่นเองเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับบรรยากาศที่ว่าทางตากล้องจับได้นะก็คือทางโดนัลโดโจกอีหยังมากินในนัดดังกล่าวไปเบิ่งกันเลย